าถึงคู่ที่2ครับสำหรับรายการซุปเปอร์โมเดลมวยไทย206ชุดที่2ครับทีนี้ก็เป็นนักมวยนางแบบแล้วครับคู่ที่2นักมวยไทยแล้วก็ชื่อบนนะสอบุรพาจารย์ครับมาถึงนักมวยนางแบบชื่อดังที่ผมว่านะครับจีน่าคาราโน่เป็นนางแบบเป็นนางเอกครับในพิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับแต่ว่านักมวยไทยแล้วก็แบบหน่อยนะครับเบาก็เท่านั้นนี่แหละครับจีน่าที่ว่านดังเป็นนางเอกหนังด้วยเขากำลังเตรียมการจะทำชุดที่2ครับหนังเธอคือนางแบบเป็นเฮาเป็นเพย์บอยโป้งหลายเยอะครับเยอะครับรูปร่างเห็นไหมครับดีสวยมีครบทุกส่วนสักครับจีน่าคาลานโน่สุดท้ายเธอจะเป็นชาวออสเตรเลียครับออสเตรเลียออสซี่นี่ก็มวยไทยเรามวยไทยสาวเราชื่อโบนัสสอบุรพาจารย์นี่ถือว่าเป็นคู่สำคัญเลยครับเพราะว่าความมีชื่อเสียงของจีน่าคาราโน่เนี่ยคล้ายก็รู้จักกันในวงการนางแบบเลยครับแต่ก็เป็นมวยนะท่านผู้ชมทำสมาธิเห็นไหมครับเรียบการฝึกมาปั๊บงานโอ้โหลีลาไม่เบาครับลีลาไม่เบานักมวยสาวไทยบนนักสอบุรพาจารย์ก็กำลังไหว้ครูอยู่ทำแบบฉบับแล้วครับยีหน้าไหว้ไม่มากนะครับทุกพื้นเวที2ทีโอเคเลยเป็นคู่ที่ทุกคนรอคอยกันมากครับเพราะว่าความสวยของเธอครับแล้วมาดูที่ความเป็นมวยของเธอจะดีหรือเปล่ายกที่1ครับจีน่าคาราโน่ครับกับโบนัสสอบูรพาจารย์โอ้เห็นครับเห็นไหมครับเธอได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีเห็นไหมครับเตะสวยมวยไทยเราค่อนข้างจะเสียเปรียบรูปร่างครับน้ำหนักก็แบกหน่อยแต่ยังว่าครับก็หาคู่ชกยากก็จะไปต้องสู้ต้องแบกน้ำหนักก็สู้ไม่ได้แล้วมวยไทยเราใจสู้อยู่แล้วโดยเฉพาะโบนัสหัดขวาไปที่หน้าจีน่าทีนะไม่ได้แล้วจะยิงโดดจะทำท่าจะใช้ศอกมันไม่ถูกอะไรดีแล้วโบนัสหลบทันเห็นไหมครับเห็นมวยครับจีน่าไปไปโดนไปไม่เป็นไรไม่เข้าเป้าตีนักเตะโบนัสก็ตั้งมั่นสู้สวยนะสวยดูสิว่าฝีมือจะขนาดไหนโบนัสเข้าไปอบจะตีเขาโอ้โหมันแบกหนักมันหน่อยดึงเดิงกดไม่เคยลงตัวใหญ่กว่าแต่ว่ากำเนื้อครับความแข็งแกร่งอ้าวของจีน่าดูท่าทางจะแข็งแกร่งกว่าครับนี่จะเป็นนางแบบที่จะออกกำลังอยู่มารอนักมวยอาชีพครับมันเสียบอย่างที่ลูกล่างแต่ว่าใจสู้จีน่าเหยียบเข้าใส่แล้วเตะด้วยขวาไปทีนึงย่างเข้าไปโบนัสเข้าใส่ต่อยไปอ้าวโดนหมัดซ้ายขวาของจีน่าเข้าไปเหมือนกันโบนัสก็สู้หน่อยอ้าวต่อยยังไม่โดนอะไรเป็นชิ้นเป็นอันหนักๆเท่าไหร่ทั้งหมดทั้งคู่แต่ก็สู้น่าดูหน้าคาราโน่เอาหมดยกที่1หมดไปสำหรับรายการซุปเปอร์โมเดลมวยไทย206ชุดที่2นี่ก็เป็นคู่ที่2ครับระหว่างนักมวยไทยโบนัสสอบุรพาจารย์กับจีน่าคาราโน่ที่เห็นอย
ู่เนี่ยแหละครับเป็นนางแบบชื่อดังครับรูปร่างเธอก็รู้แล้วสวยนางแบบเยอะแต่ก็ชอบครับชอบเรียนศิลปะมวยไทยฝึกมวยไทยกับมาสเตอร์ทอตตี้ที่ลาสเวกัสอย่างที่บอกนะครับมาสเตอร์ทอตตี้นะคือคนไทยครับมีชื่อไทยที่คุณทศพลสิทธิวัฒน์เปิดโรงเรียนสอนมวยไทยอยู่ที่ลาสเวกัสครับและครูที่สอนมวยไทยอยู่ก็เป็นคนไทยครับต้องบอกชื่อของเคยได้ยินกันบ้างลูกช้างสิทธิช่างกับชาญชัยสิทธิช่างครับเป็นครูมวยสอนอยู่ที่ลาสเวกัสดีหน้าก็เลยลุ้นครับพามาดูกันทีครับถึงดูล้างเถอะดีหน้าคาราโน่นะเอ๊ะแป๊บครับเว้นหลักไว้หน่อยมากลับมาชมการต่อสู้ของคู่นี้กันอีกทีนึงในยกที่2ระหว่างจีน่าคาราโน่กับโบนัสสอบุรพาจารย์นักมวยสาวชาวไทยจีน่ายังเดินหน้าอยู่อาสาที่ไม่ได้เปรียบรูปร่างก็ยังสู้แต่ก็ทำอะไรมวยไทยไม่ได้ต้องอ้าวกอดรัดฟัดเวียนล้มลงไปทั้งคู่ที่พื้นนั่นกรรมการสั่งชกโบนัสก็ไม่กลัวเขาตั้งใจมาสู้อยู่แล้วเสียปีบก็ไม่เป็นไรอ๋อโดนหมัดซ้ายโดนหมัดซ้ายขวาของจีน่าเข้าไปเหมือนกันโบนัสไม่เป็นไรยังสู้หลักหลักรอจังหวะอยู่เหมือนกันแม้ว่าสวนสัตว์จะเสียเปรียบไปบ้างแต่ก็ใช้สู้อย่างที่ว่ากรรมการเร่งเร้าให้ชกดูล่างสวยครับจีน่าโบนัสพยายามใช้ซ้ายหักซ้ายกัดเอาไว้โอ้โหโดนมันไม่ตายโบนัสแต่ไม่เป็นไรครับมันมาเข้าวงในแล้วเสียเปรียบรูปร่างให้เข้าไปแล้วพยายามเข้าให้ได้แต่กำลังกระทะมันไม่ไหวครับจับถือไม่อยู่ครับจีน่าเรียวแรงเยอะไอ้หน้าปัดขวาไหมใบหน้าของโบนัสโดนเป็นหมัดหมัดขวาแกเธอเก่งเหลือเกินขวาเธอต่อยประจำแล้วเข้าเป้าเสมอจีน่าเนี่ยเห็นไหมเอ้าไม่ได้ร้ายจัวล้มเข้าไปประกบกรรมการแยกทำอะไรก็ไม่ได้ยังจดจ้องโบนัสพยายามจะใช้หมัดอัดเข้าที่ท้องแต่มันพลาดเป้ากรรมการยกมือหมดยกที่2ก็ค่อนข้างจะออกสนิทครับเพราะว่าทั้งคู่ทำอะไรกันไม่เคยได้ไม่เหมือนคู่ที่มันผ่านกลับมาดูกันอีกครั้งเห็นไหมครับกำลังจะดีครับจับเวียนไอ้มวยไทยไม่ได้เลยครับซ้ายเข้าเป้าพยายามสาวไปยกที่3แล้วกรรมการสั่งชกที่หน้าอัดมอนยันหลักการไว้ต่อยด้วยหมัดซ้ายเข้าไปเข้าหน้าแต่ว่าไม่เท่าไหร่ก็จับถือเหวี่ยงพยายามจะตีเข่าเป็นมวยแล้วต่อยแล้วว่าผมบ่นว่าเป็นมันตอนนี้อัดกันใหญ่เลยยกนี้อ้าวรอดเกือบไปมาสเตอร์ทอตตี้ต้องการลูกศิษย์ไว้กลัวตกไปทีหลังหักไม่ได้เลยเสียโฉมนางบ่อยเอ้าโอ้โหจีน่าใส่ใหญ่เลยโอ้โบนัสโดนมาหลายหมัดเหมือนกันอยู่ห่างไม่ได้แล้วครับมันต้องเข้าใกล้โบนัสกะไม่คิดเหมือนกันพยายามจะเข้าไปหมัดที่เขาทำอะไรไม่ได้แรงไม่ไหวครับมันสู้เรียวแรงเธอไม่ได้มีเหมือนกันครับต้องมาน้ำหนักจีน่ามากกว่าเอ้าอัดขวาแล้วไปที่ซีกข้างทีนึงเอ้าประกบพยายามจะดึงมาล้มลงไปทั้งคู่แรงเธอดีครับจีน่าโดนมอนยันหลักเข้าไปโบนัสหายไปเลยเข้าไม่ติดครับโบนัสแรงปะทะสู้ไม่ไหวเธอพยายามกัดฟันสู้แล้วนะโบนัส
มดาจีน่าไม่ธรรมดาพยาขวาครับพยายามกันไว้ในหมัดพอเผลอใส่ลูกขวาทีหมัดขวาเป็นหมัดเก่งแรงปะทะไม่จับรัดฟัดเหวี่ยงไม่ได้ดูท่าทางโบนากะเข้าไปประกบกอดรัดฟัดเหวี่ยงแล้วใช้ขาเอ้าโดนซ้ายไปทีนึงโดนนะทีหน้าพาลานโนอ้าโอ้โหขวาโดนไปหลายทีทั้งซ้ายทั้งขวาโอ้โบนัสชักตากระพริบยักษ์เห็นดาวหมดยกครับก็มวยหญิงครับต่อยกัน3ยกมันเอายกที่3นี่เองโบนัสโดนไปเยอะครับเห็นไหมเธอก้มกราบแบบคนไทยเลยครับว่ากรรมการสับมือให้จีน่าคาราโนนางแบบสาวคนดังครับเป็นผู้ชนะสมศักดิ์ศรีครับนะเขาจะมอบเงินขัดให้เธอเข้าไปปลอบใจนักกีฬากับโบนัสน้องตัวนี้สปิริตสูงครับตัวหลังนี่เขาถือว่ากีฬาติดกีฬาครับจีน่าครับจีน่าคาราโนนางแบบสาวครับครับวันนี้ครับก็ดูกันแล้วครับรูปร่างจะครบทุกส่วนสัตว์ครับว้าวถือโอกาสถือโอกาสนะครับไม่เฉยโอกาสนะครับดีใจเชียร์เลดี้คนไทยได้กอดนางแบบสาวกันเป็นรูปพอใจมากครับวันนี้อย่างน้อยก็จะมีโอกาสเห็นนางแบบสวยๆมาชกมวยไทยประทับใจมากครับประการนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขามีการถ่ายทอดทีวีโดยช่องห้างครับถ่ายทอดแบบกบฏนี่ครับคุณมาเกิดชอตดีและคนไทยเราเนี่ยแหละคนไทยแล้วก็ชื่อคุณทศพลสิทธิวัฒน์ครับเปิดโรงเรียนสอนวิชามวยไทยอยู่ที่ราชเวชการพนันครับคาสิโนลาสเวกัสท่านผู้ชมถ้ามีโอกาสผ่านไปทางด้านนั่งก็แวะไปเยี่ยมได้ครับถามพลังรู้จักครับเขาไปกินใครก็รู้จักกลับมาดูกันอีกครั้งครับดูลีลานางแบบชื่อดังครับหน้าคาราโน่กับการต่อยมวยไทยโดนนัดทำอะไรเขาไม่ได้เหมือนกันโดนเขาไปเยอะครับโดยว่ายกสุดท้ายเนี่ยโดนหมัดต้องจีน่าครับที่ประเคนเข้ามาเป็นไฟ